สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร้านบุฟเฟ่ดังเขียนข้อความบอกหากลูกค้ากินไม่หมดทำใจฟูทั้งโซเชียลร้านบุฟเฟ่เรียกว่าเป็นร้านอาหารที่โดนใจผู้คนทั่วโลกที่รักการกินเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันมีการให้บริการบุฟเฟ่หลายแบบไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะมาล่าชาบูและอาหารอื่นๆอีกมากมายซึ่งกฎของร้านอาหารบุฟเฟ่เราสามารถไปตักอาหารกินได้เรื่อยๆจนกว่าจะอิ่มแต่ถ้าว่าใครตักอาหารมาเยอะแล้วกินไม่หมดจะต้องถูกปรับตามราคาที่กำหนดเอาไว้ล่าสุดได้มีเรื่องราวที่ถูกแชร์เป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์เกี่ยวกับกฎของการกินอาหารที่ไม่หมดของร้านบุฟเฟ่ดังซึ่งทางร้านได้เขียนข้อความว่าเรียนลูกค้าที่น่ารักทุกท่านทางร้านขออนุญาตแจ้งว่าในกรณีที่สั่งมาแล้วทำไม่หมดทางร้านขออนุญาตห่อกลับบ้านให้โดยคิดราคาขีดละ60ลูกชิ้นหมูเนื้ออาหารทะเลเส้นผักขอบพระคุณลูกค้ามากค่ะหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ทำเอาชาวเน็ตอ่านแล้วใจฟูรู้สึกดีโอเคกว่าปรับแล้วไม่ให้เอากลับบ้านอาทิยังดีครับที่ห่อกลับบ้านให้บางร้านปรับไม่พอยังไม่ให้เอากลับบ้านอีกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทางร้านคิดข้อเสนอได้ดีมากเพื่อลูกค้าขอชื่นชมจากใจครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่ามันก็ดูดีไปอีกแบบนะแบบนี้วินวินทั้งคู่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอ่านแล้วรู้สึกโอเคมากๆค่ะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากTNewsขอบคุณค่ะ